จริงๆนะครับจะมีเขาเรียกว่าวิทย์นะคือภาพที่เห็นอยู่นะครับนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ทุกวันนะครับแต่ที่ท่านเห็นในวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับเป็นการเริ่มต้นของชุมชนเราเพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าซึ่งมีสินค้าพื้นบ้านนะครับซึ่งสมัยก่อนนี้เราอาจจะมีขนมพื้นบ้านมีกับข้าวพื้นบ้านซึ่งหลังจากที่มันซบเซาไปทุกอย่างก็หายไปหมดวันนี้เราจะมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวมาเนี่ยนะครับท่านจะได้มาชมภาพสวยๆนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ของทุ่งสำเภาเรานะครับแล้วก็จะได้เห็นวิถีชุมชนความเป็นอยู่ของชุมชนเรานะครับเราจะรักษาไว้อย่างนี้เราจะไม่ทำเหมือนถนนคนเดินหรือว่าเหมือนถนนที่เขาขายของทั่วไปเราจะรักษาให้เป็นธรรมชาติของชุมชนของเราเพราะฉะนั้นท่านมาท่านเห็นสภาพว่าบ้านนู้นมีขายของบ้างบ้านนี้มีขายของบ้างอาจจะไม่ได้เป็นหน้าเป็นตานั่นแหละครับคือวิถีชุมชนของพวกเราครับ